ำไมใช้เท้ากวยเปรโลแบบนี้ก็ไม่ว่างเห็นไหมเนี่ยว่าคุยงานอยู่จะเสียงดังทำไมเดี๋ยวลูกตื่นเอ้าและอะไรอีกเนี่ยฉันบอกว่าให้ช่วยเก็บเสื้อผ้าไงกลับมาแล้วก็ทำเองดิไม่ว่างโอ้วุ่นวายว่ะตาบอดแล้วมั้งเดินไม่รู้จักระวังอ่ะถ้าจานไม่วางไว้ตรงเนี้ยเจ้าของไม่สะดวกหรอกนะมีหมาตัวไหนกินทิ้งไว้แล้วไม่เอาไปล้างอ่ะนี่ผมเป็นถึงผู้จัดการบริษัทใหญ่โตหน้าที่กระจอกกระจอกเงี้ยมันเป็นหน้าที่คุณไม่ใช่เหรอรอแป๊บนึงนะคะพอดีกับข้าวยังไม่เสร็จเลยอ่ะรอแทนที่จะกลับมาได้กินเลยแค่ทำหน้าที่เมียที่ดีอ่ะมันยากมากใช่ป่ะบ้านตัวเองแท้ๆมีแต่อะไรน่ารำคาญเลยเออคุณช่วยไปดูลูกหน่อยได้ไหมอ่ะเดี๋ยวฉันจะรีบทำกับข้าวให้เสร็จไม่ไปเหนื่อยจะพักลูกร้องขนาดนี้ทำไมไม่ดูอีกอ่ะโอ๊ยแสบแก้วหูไปหมดแล้วฉันล้มก้นกระแทกขนาดนี้คุณยังไม่สนใจฉันอีกเหรออ๋อแล้วเป็นอะไรมากไหมอ่ะถ้าไม่เป็นอะไรมากอ่ะก็ลุกขึ้นไปดูลูกได้แล้วแล้วรีบกลับมาทำกับข้าวต่อสวัสดีครับพ่อทำไมวันนี้ไม่เยี่ยมพ่อได้ล่ะคิดถึงพ่อหรือไงผมแค่เบื่อๆนะครับไม่ค่อยอยากกลับบ้านที่ไม่อยากกลับบ้านเพราะเบื่อหรือว่าทะเลาะกับป๊อปอยู่กันแน่จ้ะอ้าวนี่แกทะเลาะกับเมียเรื่องนี้มาพ่อเหรอไม่ได้ทะเลาะหรอกครับแต่ถ้าป๊อปยูอ่ะเป็นเหมือนน้าติ่งก็คงดีกว่านี้ดูสิผมมานั่งแป๊บเดียวก็มีทั้งน้ำทั้งผลไม้มาให้น้าติ่งไปอยู่บ้านผมสัก2เดือน3เดือนไหมครับน้อยหน่อยพองเป็นเมียพ่อแม่เลี้ยงแกนะผมพูดจริงนะพ่อเมียผมมันไม่ได้เรื่องอ่ะขี้บ่นจู้จี้จุกจิกอาหารก็ทำช้าทำไม่อร่อยลูกร้องเสียงดังก็ไม่รีบไปดูแล้วยังจะให้ผมอะช่วยงานบ้านเขาอีกแต่เขาก็เลี้ยงลูกของแกไม่ใช่เหรอแต่ผมเองอะก็ทำงานนอกบ้านนะพ่อผมก็เหนื่อยเหมือนกันโอเคโอเคงั้นเราไปเที่ยวข้างนอกคลายเครียดกันดีกว่าเดี๋ยวพ่อออกไปข้างนอกกับลูกก่อนนะได้จ้ะพี่แต่ว่าก่อนที่จะไปอะฉันฝากพี่เก็บจานบนโต๊ะด้วยนะพอดีว่าฉันจะขึ้นไปเปลี่ยนผ้าปูที่นอนซะหน่อยได้จ้าไปกันพ่อเสร็จแล้วพ่อเมื่อกี้พ่อล้างจานทำไมมันไม่ใช่หน้าที่พ่อเลยแล้วมันหน้าที่ใครล่ะหน้าที่ผู้หญิงไงพ่อใครๆก็รู้งานบ้านน่ะก็ปล่อยให้แม่บ้านทำแม่บ้านที่แกว่าน่ะก็เมียพ่อนะติงน่ะเขาทำงานบ้านตั้งหลายอย่างแล้วจานไม่มีกี่ใบจะปล่อยภาระเขาทำไมล่ะแค่ล้างจานมันเป็นภาระตรงไหนอะแล้วทำไมจานไม่กี่ใบไม่ล้างเองล่ะพ่องเอ้ยคนเป็นผัวเป็นเมียกันน่ะต้องช่วยกันนะเชื่อพ่อสิพ่อเคยทำพลาดกับแม่แกมาก่อนแล้วใช้เท้ากวนเปรโลแบบนี้
ก็ไม่ว่างเห็นไหมเนี่ยว่าคุยงานอยู่จะเสียงดังทำไมเดี๋ยวลูกตื่นตาบอดแล้วมั้งเดินไม่รู้จักระวังอ่ะรอแทนที่จะกลับมาจะได้กินเลยแค่ทำหน้าที่เมียที่ดีอ่ะมันยากมากใช่ป่ะบ้านตัวเองแท้ๆมีแต่อะไรน่ารำคาญเลยลูกร้องขนาดนี้ทำไมไม่ดูอีกอ่ะโอ๊ยแสบแก้วหูไปหมดแล้วจะเป็นอะไรมากไหมอ่ะถ้าไม่เป็นอะไรมากอ่ะก็ลุกขึ้นไปดูลูกได้แล้วแล้วรีบกลับไปทำกับข้าวต่อรีบปรับซะนะก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปเหมือนพ่อกับแม่ของแกคุณผมกลับมาแล้วคุณผมกลับมาแล้วป๊อบอยู่ในครัวเหรอเอ๊ะไปไหนของเขาอ่ะปกติต้องทำกับข้าวอยู่ดิเฮ้ยลูกอ่ะไม่อยู่ลูกฉันไปไหนอ่ะป๊อบหลับสิหลับสายผมเธอเฮ้ยทำไมโทรไม่ติดวะหรือว่าโดนบล็อกเบอร์ไปแล้วหรอไปโอ้ยมันรู้สึกผิดอะไรตอนนี้ไม่พองต้องมาเสียลูกเสียคุณไปอีกไม่น่าเลยเป็นอะไรอ่ะป๊อบยูคุณกลับมาแล้วคุณไปไหนมาฉันพาลูกไปซื้อของมาแล้วทำไมผมติดต่อไม่ได้อ่ะพอดีโทรศัพท์ฉันแบตหมดแล้วคุณเป็นอะไรเนี่ยร้องไห้หรอผมนึกว่าผมเสียคุณกับลูกไปแล้วอ่ะผมกลัวว่าคุณจะคิดว่าผมมาเป็นสามีที่หัวแตกอ่ะแล้วก็ทิ้งผมไปอ่ะคุณก็เป็นสามีที่ไม่ได้เรื่องจริงนั่นแหละแต่ฉันก็ไม่คิดจะทิ้งคุณไปหรอกนะเพราะฉันรักคุณมากแล้วก็หวังว่าเราจะปรับเข้าหากันได้จริงเหรอผมจะปรับปรุงตัวทำตัวเองให้ดีขึ้นนะผมจะยอมคุณทุกอย่างเลยที่ผ่านมาผมเอาเปรียบคุณมาตลอดคุณยังต้องทำงานบ้านดูแลลูกแล้วก็ดูแลผมด้วยตอนนี้ผมรู้แล้วว่าผมอ่ะไม่ได้เรื่องผมขอโทษฉันขอบคุณคุณมากๆนะที่เข้าใจแล้วก็หวังว่าเราจะปรับข้อหากันได้นะงั้นเริ่มจากคุณก็ไปทำกับข้าวได้ได้สิจะทำให้กินทุกวันยังได้เลย